วันนี้เราอยู่ที่ตลาดสัตว์เลี้ยงมันต้องเยินนะมันจะไปบูยี่น้องพาน้องเหลืองด้วยเราจะมาซื้อสัตว์ด้วยงบ200บาทวันนี้เริ่มต้นที่1,000บาทครับ1,000บาทเกินงบเกินงบสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าถ้าเรามีงบแค่2ใบแดงหรือว่า200บาททุกคนเราจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างในตลาดนัดสัตว์เลี้ยงจตุจักรทุกคนว่ามีเงินแค่200บาทจะหาซื้อน้องได้มั้ยทุกคนแต่ท็อปคิดว่าหาซื้อได้เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตลาดนัดสัตว์เลี้ยงจตุจักรอ่ะสัตว์เยอะมากอันนี้เป็นแค่คอนเทนต์นะทุกคนถ้าเรามีเงินเพียงพอต่อค่าตัวน้องก็จริงนะทุกคนแต่ว่าการดูแลระยะยาวนะทุกคนมันไม่พอแน่นอนทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาน้องงบ200กันดีกว่าว่าจะมีหรือเปล่าป่ะทุกคนดูนี่น้องเลือดปื๊ดนะทุกคนแต่ว่า300นะไม่พอนะทุกคนต้องหารได้ไหมไม่ได้เพราะว่าหาร500ไม่ได้ทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะนกคุ้มญี่ปุ่นน่ะมันเท่าหัวแม่โป้งเลยอ่ะทุกคนตัวละ150ตามงบเออใช่อันนี้ตามงบแต่ว่าต้องมีเขาเหมาไปแล้วทุกคนร้านนี้มีแต่ของจิ๋วๆอ่ะนี่ดอมเมากระรอกจิ๋วใช่น้องซนอยู่นะดูน้องขึ้นตัวเขาเลยต้องขึ้นตัวเขาเลยเอาน้องไปไหนแล้วล่ะปั๊บน้องอยู่ข้างหลังนี่ตัวจิ๋วนั่นนี่ไงเขามีราคาเขียนอยู่ทุกคน normal 400เกินงบหมดเลยต้องมี200ต้องมี200มีลูกยอเมาส์เบบี้เต็มเลยทุกคนดูดิทุกคนดูดิเขาทำเล่นกับน้องๆนะน้องๆพยายามจะดูดนมนึกว่าเป็นแม่แต่เป็นหน้านั่นน่ะตรงนั้นน่ะนี่ทุกคนราคาน้องที่เป็นตัวพายนะทุกคนก็คือ500ถึง 1,000 นี่พายก็คือสีขาวแบบนี้อันนี้หางก็ขาวจุ๊บเลยนะเนี่ยแล้วถ้าขาวเยอะๆอ่ะนี่ขาวเยอะๆนี่ถ้าแบบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 3,500 ถึง 4,000 อ๋อ 3,500 มันก็เกินงบ200อยู่ดีนะมี200มั้ยคะ200เลยครับได้ครับสําหรับช่องนี้ให้เลยครับโอ้โหได้มา200โอ้โหทุกคนเรามาดูมดกันดีกว่าที่มดอะไรที่ราคา200มั้ยครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีอ่ะทุกคนเริ่มที่450ค่ะอ๋อเราต้องเพิ่มไปอีกเท่านึงนะทุกคนทุกคนไม่มี200ราคาเริ่มต้นคือ450แถมน้องโตเราจะต้องซื้อบ้านให้น้องอีกอ่ะทุกคนนี่แต่ว่าเราอยากให้ดูนี้นี่ๆมีชื่อน้องด้วยนะน้องชื่อตุ๊บตับอันนี้เป็นมดฮันนี่พอตนะทุกคนที่ทุกคนเห็นกลมๆแดงๆอันนั้นน่ะอันนั้นก็น้องที่เต็มไปด้วยน้ำหวานปับๆๆต้องห้ามโดนน้องแดงนะถ้าโดนน้องแดงน้องตกมาตูดน้องแตกน้องตายนะจริงหรอ น้องเกาะไม่เก่งหรอใช่น้องแรงไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เกาะไม่เก่งแต่ตูดหนักมากใช่ก้นหยักมากนี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้คือนางพญาเขานะทุกคนเหมือนนางพญามดแดงเลยเนาะแต่ว่าตัวนั้นเท่ที่เก็บน้ำหวานกลมอย่างใหญ่อ่ะกลมเลยมีกินตลอดปีอันนี้เท่าไหร่นะครับ17,000ครับ17,000ครับ17,000เลยอันนี้น้องเขาเป็นมดงานใช่ไหมครับเห็นตูดกลมๆอันเนี้ยเขาเป็นมดที่ทำหน้าที่เก็บน้ำหวานค่ะโดยเฉพาะก็จะไม่คนละวันนะกับมดงานก็คือเกิดมาปุ๊บก็เกาะเฉยๆแล้วก็รอเก็บน้ำหวานก็คือเกิดมาแบบดีมากอ่ะมีคนมาป้อนให้กินตลอดแล้วก็ก้นป่องเลยใช่คือมีมดเขาก็จะเกาะอยู่เฉยๆไม่เดินเลยเหรอครับอาจจะเดินบ้าง2-3 ก้าวแต่จะไม่เยอะเดินเยอะไม่ได้หนักก้นเขาเป็นมดนอกใช่ไหมครับทำไมถึงราคาสูงใช่ค่ะเป็นมดจากอเมริกาค่ะโอ้โหเข้ามาจากอเมริกาเฮ้ยพี่มันน่ารักอะบ้านเหรอใช่เขาบอกว่าเป็นแบบทรายขุดสร้างบ้านเองเลยเหรอสำหรับน้องคือต้องประดิษฐ์ประดอยบ้านให้ตัวเองเลยเหรอเนี่ยนี่ไงดูดิสวยอะเมื่อกี้เหรอใช่ข้างบนก็จะเป็นเหมือนฟิวบ้านน้องเนาะแล้วก็ลงมาขุดเองทำรังเองใต้ดินอะเหมือนแบบจำลองแบบว่าระบบนิเวศเองอะทุกคนโอเคมดไม่มีนะทุกคน200เริ่มต้น450เรามาดูหนูกันดีกว่าทุกคนเพราะว่าหนูมีความเป็นไปได้นะทุกคนนี่ร้านพิซซ่าเลยอุ้ยนั่งอุ้ยมากเลยอ่ะเราปลุกน้องอันเนี่ยทุกคนเมื่อกี้น้องหลับอยู่อันนี้หนูอะไรครับอันนี้เป็นไจแอนต์ยูโรครับไจแอนต์ยูโรคือตัวเขาใหญ่สุดก็คือเท่านี้ป่ะครับใช่ใหญ่กว่านี้ได้อีกครับโอ้ใหญ่กว่านี้ได้อีกนะเนี่ยนี่ทุกคนน้องน่ารักมากเลยครับอุ้มมาให้ดูอึ๊บ
โอ้ยดูดิต้องเหมือนกระต่ายนะบางทีอ่ะพันน้องเหลืองนะมึงอย่าไปบูยี่น้องพันน้องเหลืองด้วยเออแต่เขาด้วยทุกคนดูนี่ดินี่หนูแฟตเทลทุกคนดูหางดิหางน้องไม่มีขนเลยอ่ะอย่างนี้แฟตเทลราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้เริ่มต้นที่1,000 บาทครับ1,000 บาทเกินงบเกินงบพี่ครับแล้วในร้านนี้ถ้าท็อปมีเงินอยู่200 บาทท็อปสามารถซื้ออะไรได้บ้างซื้อเป็นพวกวินเทอร์ไวได้วินเทอร์ไวมีสองร้อยมีพวก200ด้วยนี่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่นี่น่ารักนะดูดิน้องนิ่งมากเลยอันนี้1,000นะเกินก็ไปหลายเท่าเลยนะอุ้ยน้องน่ารักจังใช่น้องไม่ชอบปาล์มเห็นไหมน้องไม่ชอบปาล์มไม่ชอบให้ปาล์มจับเห็นไหมน้องหันหน้าเข้าหาเขาเลยขอดูหางน้องหน่อยนี่ไม่มีขนเลยมาจับหน่อยอุ้ยมาจับอะไรหางเขามาจับอะไรหางเขาอันนี้ใช่ไหมครับวินเทอร์ไวใช่อย่างนี้ตัวเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นที่200ครับอุ้ยพอดีเป๊ะงบเลย200 บาทอุ้ยน่ารักใช่น่ารักตัวจิ๋วนิดเดียวเองเขาจำเลยนะเขาจำได้ไหมอึ๊บเอ้าน้องไม่รู้จักน้องบอกว่าไม่รู้จักมาจับได้ยังไงนี่น้องมาเรียกเขาด้วยปามอึ๊บนี่ไงนี่เห็นไงน้องน่ารักน้องปามน้องอันนี้เป็นร่างน้องตอนเด็กนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูร่างน้องตอนโตกันดีกว่านี่ทุกคนน้องโตแล้วอันนี้คือร่างน้องวิวัฒนาการไปแล้ว5 เดือนอันนี้เท่าไหร่นะครับอายุเติร์ดจิ๋วครับโอ้ทุกคน5 เดือนตัวโตขนาดนี้เลยเหรอตัวอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เขาเป็นน้องผู้ชายด้วยนะทำไมคนละไซส์เลยอ่ะนั่นสิใกล้ๆกันสินี่โอ้เป็นไงร่างวิวัฒนาการ5 เดือนเท่านั้นบึ๊กเลยเม่นแคะก็มีนะทุกคนแต่ท็อปไม่กล้าจับน้องเพราะเดี๋ยวหนามตำมือพี่ครับจับได้ใช่ไหมครับได้น้องจะไม่เอาหนามตำมือผมใช่ไหมต้องช้อนข้างล่างครับเฮ้ยเอาแล้วท้าทายอีกแล้วน้องยังไม่ตื่นในปลามือฟึบช้อนจากด้านล่างฟึบฟึบโอ้ยนี่หน้าอยู่ไหนหน้าอยู่ไหนอ่ะม้วนอยู่ตรงนี้น้องยังไม่ตื่นเลยอ่ะปามเขาหยิบออกมาน้องก็ยังไม่ตื่นเลยน้องนอนอย่างนี้เลยไหนหน้าน้องเนี่ยทุกคนช่วยกันหาหน้าน้องหน่อยน้องตื่นหรือยังปามน้องเป็นก้อนอ่ะน้องเป็นก้อนอ่ะเป็นก้อนหนามๆอ่ะแหลมไหมแหลมอยู่นะคมอยู่นะนี่ไงเอ้ยน้องเริ่มตื่นแล้วน้องบอกว่าใครอุ้มฉันขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าน้องก็ไม่ได้อยู่ในงบอยู่ดีนะทุกคนเพราะน้องราคาเริ่มต้น450 บาทเกินงบไปเท่านึงดูดิน้องบอกจะนอนอยากกวนน้องใช่อยากกวนน้องครับพาน้องไปส่งก่อนถ้ากวนมากน้องอาจจะเอาหนามทิ่มนะส่วนน้องคนนี้ก็เกินงบเราไปนะทุกคนแต่ว่าท็อปอยากเล่นกับน้องอ่ะนี่น้องชูก้าอยู่ไหนชูก้าจ๋าเฮ้ยน้องบอกใครมาที่บ้านใครมาไหนลองดูซิน้องให้จับไหมฮึบเท้าไม่ได้มีอะไรอยู่ได้ร้านเพชรวิลล่าทุกคนมีนะทุกคนมีหนูวินเทอร์ไว้ในงบ200 บาทน่ารักด้วยนะน่าเลี้ยงนะคุณท็อปซื้อกลับไปไหมแต่ว่าทำกล่องยาวๆอย่างเงี้ยนะครับให้น้องวิ่งเล่นเนาะเป็นแบบอาณาจักรเลยอะเรามาดูสัตว์เอกโซติกกันบ้างดีกว่าทุกคนงบ200 บาทจะมีไหมในร้านฟอเรสต์ป่ะทุกคนสวัสดีครับปุ้ยครับพี่ปุ้ยครับถ้าท็อปมีเงินอยู่แค่200 บาทท็อปจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างครับพี่ขายดีๆในราคาต่ำกว่า200ก็จะเป็นจริงเหรอครับแจครับพวงกุญแจมีพวงกุญแจทุกชนิดเลยครับโอ้มีสัตว์ทุกชนิดไปดูไหมอ๋อ200 บาทได้เป็นพวงกุญแจสัตว์เอกโซติกมีหลากหลายสายพันธุ์เลยทุกคนก็ได้เป็นพวงกุญแจนะไม่ถึงด้วย200 บาทแค่150 บาทเองแล้วเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ไม่ต้องให้อะไรเลยอยู่ได้ด้วยตัวเองตลอดชีวิตคุณปาล์มผมยังได้ต่ออัลตราบ้าได้ไหมงบอะ200ก็ถ้าปิดเลขตรงนี้ก็ได้อยู่นะนี่ต้องปิดอันนี้เหมือนกันนี่อยู่ในงบมันใช่ไหมเนี่ยนี่ไงเต่าซูคาต้าก็ปิดตรงนี้เหมือนกันใช่ก็ปิดตัวนี้เหมือนกันก็ได้แหละจริงๆมันก็ไม่ใช่ปะสรุปแล้วเราเลือกดูเป็นอันนี้ละกันนะทุกคนพวงกุญแจเพราะอยู่ในงบ150 บาทเองสรุปแล้วนะทุกคนในร้านนี้ทำได้น้องเต่ามานะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปโซนปลาดูดีไหมเขาว่าโซนสัตว์น้ำมาพวกปลาได้แน่นอนงบ200อ่ะนี่เราไปโซนปลากันดีกว่าทุกคนแต่ผมคิดว่าถ้าปลาตัวใหญ่ๆอ่ะไม่แน่นะอาจจะเกินงบอุ๊ย
ยนี่ไงฟาร์มเต็มเลยดูผ่านๆดีอยู่ในงบหมดเลยนะเนี่ยนี่กุ้งอยู่ในงบนะทุกคนปีก40จง30บาทอุ้ยมีปูด้วยอ่ะทุกคนปูเหมือนตอนนั้นที่เป็นเพื่อนเราไหมจำได้ไหมแต่อันนี้เป็นปูแคะหรือเปล่าปาล์มเนี่ยปูแคะตัวละ30บาทคุณปาล์มอันนี้ปลานี่เท่มากดูดิปลาเค็มเผือกตัวละ10บาทเองทุกคนอย่างนี้เราจะซื้อได้กี่ตัว20ตัวเลยเหรอท็อปเคยเห็นแต่ปลาดุกธรรมดาทุกคนอันนี้ดุกแพนด้าน่าซื้อไปปล่อยที่บ้านเนาะดูดิทุกคนแต่ก่อนเห็นแต่ปลาดุกเผือกนะทุกคนอันนี้เป็นปลาดุกแพนด้าทุกคนเป็นลายจุดเหมือนลายน้องวัวเลยเนาะสวัสดีคุณนับดูน้องคนนี้สวัสดีสวัสดีเพื่อนน่ารักนะเออน่ารักเนาะอยู่ในงบไหมโอ้โหเกินไปแบบเยอะมากพันห้าพันห้าแต่ตะภาพเผือกอยู่ในงบนะฟาร์ม80บาทนี่อันนี้เป็นปลาที่แบบเท่มากเลยอ่ะคือแบบเป็นปลาที่เหมือนถ่ายฟิล์มเอ็กซเรย์ทุกคนเขาบอกว่านี่คืออะไรอ่ะก้างล่วงดูดิทุกคนเห็นแบบเห็นกระดูกข้างในเลยอ่ะตัวใสแบบข้างในคุณหมอไม่ต้องเอ็กซเรย์เลยเอ็กซเรย์ตัวเองใช่เห็นเลยเป็นเหมือนฟิล์มเอ็กซเรย์เป๊ะเห็นก้างเห็นอะไรหมดเลยเห็นหมดเลยถ้าก้างหักอ่ะก็เห็นอยู่นะแถมน้องก็อยู่ในงบด้วยนะเนี่ย40เอง3ตัว100ด้วยใช่ไม่ต้อง6ตัวเนี่ย200นี่นะทุกคนถ้าเราสมมุติว่าเราอยากได้ราคาส่งนะทุกคนเราต้องซื้อ10ตัวถึงจะได้ราคาส่งเมื่อกี้ถ้ากุ้ง40ใช่มั้ยราคาส่ง30แล้วก็ต้องซื้อ10ตัว300ก็ถูกกว่านี้10ตัว300ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเค้าตกเลขเหรอ10คูณ3ก็300นะก็เกินงบนะทุกคนหอยแอปเปิ้ล5บาทสีสันแบบสวยมากอ่ะมีหลายไซส์ไซส์5บาท10บาทแล้วก็20บาทตัวใหญ่อ๋ออุ๊ยแต่ว่าสีสันคือแบบสีสันสวยนะมีหลายสีเนาะใช่นี่ทุกคนท็อปมีอะไรให้ดูนี่หอยกินหอยเฮ้ยอย่างนี้ก็กินกันเองก็หมดดิเออไม่ได้ขายดิกินหอยตัวอื่นหรือเปล่าหอยพันธุ์อื่นอ่ะเอาเหรอไม่ได้กินเองไม่กินอุ๊ยไม่แน่นะอันนี้เราให้เป็นสัตว์เลี้ยงได้มั้ยนี่น่ารักดีอ๋อนี่ไงเลี้ยงแบบง่ายๆอยู่ในกระทะแบบเนี้ยอันนี้ขายยังไงล่ะครับตัวละ5บาทขีดละ50เฮ้ยนี่ไงกบฮอนฟ็อกอยู่ในงบด้วยทุกคนหน้ากล่องเขียนเลยนะว่า200โอ้มีหลายสีด้วยเฮ้ยเรามีเงิน200แล้วก็ซื้อฮอนฟ็อกได้แล้วเหรอเนี่ยเนี่ยทุกคนดูดิอย่างสีเขียวนี่ก็คือเขียวมากเลยอ่ะแต่ว่าน้องเป็นกบที่หน้าตาเอาเรื่องอยู่เนาะน้องจะหน้าตาแบบเวียงๆแนวแบบทําไมอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นงูล่ะ200จะมีมั้ยทุกคนว่ารู้ได้ไงอาจจะมีก็ได้นะเขารู้ว่าซื้ออะไรได้ในร้านงู200คือหนูให้งูกินไปดูก่อนดีไหมนี่ทุกคนดูดีสีอย่างสวยอะทุกคนงูอันนี้เป็นอะไรนะครับ King Snake ใช่ไหมครับใช่ครับเป็น King Snake ครับสีแบบเหมือนของเหมือนของเล่นนะทุกคนแล้วก็ปลุกก็แบบเนี่ยน่ารักเนาะเฮ้ยมันจะน่ารักไหมอ่ะทุกคนดูแบบเลี้ยงง่ายกว่างูบอลอีกเพราะว่าของกล่องขนาดก็เล็กนะทุกคนงูก็ตัวเล็กแล้วเขาบอกว่ากินง่ายมากแค่วางลงไปปุ๊บเขาก็กินแล้วอ่ะเดี๋ยว200เหรอไม่น่าใช่200มีราคาไหมไม่มียังเป็นปริศนาอยู่ว่าราคาเท่าไหร่ แต่ว่าไม่น่าใช่นะ200น่ะพี่บอสครับ200บาทในร้านพี่บอสท็อปซื้ออะไรได้บ้างครับซื้ออะไรได้บ้างใช่ไหมแป๊บนึงนะอันนี้ได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมอ่ะ 2,000 ตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่บอสอันนี้ครับอยู่หมื่นกว่าบาทเก็บหัวเลยใช่นะ200บาทจะไม่มีงูในร้านราคานั้นนะครับก็จะมีอุปกรณ์เขาดีกว่ามีอุปกรณ์เขาอ๋อผู้อุปกรณ์ใช่ใช่จะมีขี้เลื่อยบอกแล้วไงว่าซื้ออาหารงูได้ใช่ซื้ออาหารงูได้ซื้ออาหารงูอยากได้งูอ่ะ 2,000 เหรอครับโอ้ย 2,000 ก็จะได้นี่เลยครับโซนเนี่ยครับงูสีเนี่ยแบบ 1,700-1,600 อย่างเงี้ยครับ 2,000 มี 2,000 ยังมีอยู่เริ่มตั้งแต่ 1,200 ในร้านจะเริ่มตั้งแต่ 1,200 สั่งเด้งหนึ่งข้างหน้าไป 200ไม่มีทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเล่นกับแกตบี้กันดีกว่าแต่เขาคิดว่าน่าจะเกินงบนะเพราะว่าน้องเป็นหนูใหญ่อะร้านอะไรเนี่ยไหนอะร้านชูโบใช่ไหมเขาอ่านถูกไหมซามิลี่ปะเฮ้ยทุกคนดูดิแกตบี้น่ารักมากเลยอะคุณฟังดูไหมเขาแบ่งเป็นตู้เลยนะนี่เขาบอกว่านี่คือเป็นน้องแกตบี้ผู้ชายส่วนนี้เป็นฝั่งน้องแกตบี้ผู้หญิงอะทุกคนว่าน้องจะจับได้ไหมเพราะว่าเร็วมากเลยอะเหมือนไม่ใช่หนูแกตบี้เลยอะวิ่งไวมากเลยนี่ทุกคนดูดิหน้าตาเลิกลักสุดๆแต่น้องน่ารักอ่ะปาล์ม
แข็งไปแล้วแข็งไปแล้วเขาบอกว่าจับหนูขึ้นมาทำไมเนี่ยอุ้ยปล่อยหนูเขาไปเล่นเถอะพี่ครับมีหนูแกตบี้อะไรราคา200ไหมครับตอนนี้ที่ร้านจะมีเริ่มต้นที่ 2,000 ครับ 2,000 เลยไปโอ้ยแบบเยอะเลยอ่ะทำไมหนูไม่200เนี่ยถ้าหนู200นี่คือน่ารักเลยเนาะราคาน่ารักเลยเนาะเพื่อนตาเขาไม่เคยเห็นวัสดุแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยเขาไม่เคยเห็นอ่ะคือเข้ามามันไม่มีกลิ่นเลยอ่ะปกติเราเลี้ยงแกสบี้จะมีกลิ่นพวกฉี่ใช่ไหมเหม็นอึ่งเลยเนาะอันนี้คือวัสดุอะไรครับครูลองมาเนี่ยอ๋ออันนี้จะเป็นกระดาษอัดครับจะตัวนี้จะช่วยดูดซับความชื้นแล้วก็ดูดซับกลิ่นได้ดีใช่ไม่มีกลิ่นเลยอ่ะแล้วก็เป็นเหมือนกระดาษหรือเป็นกระดาษเลยครับเป็นกระดาษเลยครับไม่ใช่เป็นเหมือนนะเป็นกระดาษเลยมันเป็นแท่งแบบนี้เวลาอึเขาโดนตัวเบดดิ้งของเรานะเขาจะดูดซับความชื้นไปเลยจนอึเขาแห้งเลยอึเขาก็จะไม่มีกลิ่นมันก็แห้งเกลียปกติพอเราลองมันจะเป็นแบบอึแฉะๆเนาะแล้วก็เป็นชื้นเออแบบนี้เวิร์กเนาะโอ้มันเป็นตัวนี้เหรอครับตัวนี้เหรอครับใช่ไหมครับนี่จะของที่ร้านเลยเหรอครับใช่แล้วครับเป็นแบรนด์ของที่ร้านเขาใช้กับอะไรได้บ้างครับเนี่ยใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิดเลยครับนี่นกก็ใช้ได้นะทุกคนถ้านกใช้ได้เป็นเดือนเลยครับว้าวเออเราลองไหมลองไหมก็จะไม่เหม็นเลยนะอึก็จะไม่ลงมาสรุปเรามาหางบ200ทำไมเราได้วัสดุปูรองกลับบ้านแล้วล่ะเราไม่ได้น้องนะทุกคนเพราะว่าน้องเกิน200แต่เราได้อันนี้มาวัสดุปูรองนะทุกคนเพราะรู้สึกว่าเข้ามาในร้านแล้วเออไม่มีกลิ่นเลยเดี๋ยวเราจะลองดูเนาะแต่อันนี้ก็คือ200นะแต่ว่า245บาทโอเคทุกคนนี่ก็คือพาทุกคนมาดูว่างบ200บาทสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะแต่เราเดินไม่หมดนะปามเนาะใช่ถ้าให้เลือกได้ล่ะ200เอาอะไรอ่ะเฮ้ยจริงๆอ่ะหลากหลายนะที่ท็อปพาไปดูอ่ะ200ถ้าให้เราเลือกได้ใช่มั้ยท็อปอยากเลี้ยงหนูวิทย์ไว้ที่เราไปดูอ่ะสรุปแล้ว200บาทก็มีหลายชนิดที่สามารถซื้อได้อยู่นะทุกคนแต่ว่าอย่าลืมเรื่องอะไรนะอุปกรณ์อาหารค่าเลี้ยงดูหรือค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะทุกคนโอเคไปแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าไปซื้อหนูไหมโอ้น่าสนใจนะของงบเพิ่มได้ไหมเขามีงบแค่ค่าตัวน้องอะ